านสิริมงคลฮะเป็นรุ่นที่3ของร้านประจักษ์ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1909ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ109ปีเดิมทีเนี่ยปู่นะเป็นตานะเขารับจ้างทำงานอยู่แถวนี้แล้วก็เริ่มเปิดท้าแผงลอยแล้วพอสะสมเงินได้เขาก็ขอมาเช่าที่นี่ในลักษณะแผงลอยเป็ดย่างนะของเราเนี่ยนะนอกจากของในตู้เป็ดแล้วก็ยังมีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็มีอาหารการสั่งพวกข้าวผัดราดหน้าอะไรพวกนี้ก็มีสิ่งที่ลูกค้าเราชอบมากที่สุดก็คือเป็ดย่างของเราเป็ดย่างเนี่ยของเราจะออกมาในลักษณะที่ว่ามันเป็นเป็ดที่กำลังกินเครื่องของเราเนี่ยจะต่างกับที่อื่นเขาหน่อยหนึ่งเช่นเราจะใช้เครื่องเทศไทยแล้วมันก็ถูกปากคนไทยด้วยก็เลยคนก็นิยมทานเป็ดเป็นหลักสำหรับน้ำราดของเราเนี่ยนะเราก็ใช้เครื่องเทศไทยเข้ามาช่วยเหมือนกันก็จะมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดด้วยแล้วนอกจากนี้แล้วเต้าเจี้ยวของเราจะพิเศษแล้วก็รสชาติดีหอมเที่ยวแถวนี้ก็เลยลองเข้ามาทานดูค่ะข้าวหน้าเป็ดย่างค่ะเป็นเมนูเด่นของร้านค่ะเป็ดรสชาตินิ่มดีค่ะคือหนังจะไม่มีมันนะคะตัวเนื้อเป็ดก็จะนุ่มนะคะแล้วรสชาติของเป็ดหมูแดงนี่ครับอร่อยเขาจะไม่แห้งนะครับเนื้อเขาจะไม่แห้งเขาจะเป็นเนื้อที่ชุ่มๆน้ำเป็ดก็เหมือนกันค่ะอร่อยกลมกล่อมตัวซอสที่ราดมาเนี่ยค่ะก็จะมีความเข้มข้นค่ะอร่อยดีค่ะเขาไม่ข้นจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มันด้วยก็ทานแล้วก็โอเคก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองทานกันดูนะคะก็ดีอย่างที่รีวิวจริงๆค่ะก็ร้านประจักษ์เนี่ยเราอยู่บนถนนเจริญกรุงนะฮะอยู่ช่วงระหว่างถนนสีลมกับถนนสาทรอยู่เยื้องโรบินสันบางรักร้านเราก็เปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิดก็2ทุ่มครึ่ง